งานนี้นะคะเปิดตัวกันไปตั้งแต่เมื่อวานเป็นวันแรกนะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะคะแต่ต่างทยอยเดินทางกันไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ากันอย่างต่อเนื่องเราไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณศิรวิทย์ชัยเกษมที่รายงานมาจากพระลานพระราชวังดุสิตค่ะครับขอบคุณครับบรรยากาศที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับตั้งแต่เวลา 10:30 นที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นเวลาที่เปิดประตูให้กับประชาชนนะครับได้เข้ามาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับซึ่งก็มีประชาชนนะครับเริ่มทยอยเดินทางมาเที่ยวงานกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าตั้งใจที่จะมาถ่ายรูปและก็สัมผัสบรรยากาศเก่าๆของประเทศไทยในอดีตครับโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นบูธของการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาการไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานต่างๆที่ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศนะครับซึ่งภายในบูธก็มีกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้ร่วมสนุกเรียนรู้และบันทึกภาพอย่างเช่นบูธของกรมรถไฟหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีกิจกรรมการถ่ายภาพคู่กับภาพบรรยากาศของการรถไฟในอดีตและจัดแสดงเครื่องตราทางสะดวกนะครับซึ่งเป็นเครื่องกลโบราณที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี2495ใช้ในการขอและให้ทางสะดวกเกี่ยวกับการเดินรถไฟให้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับโดยประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมงานส่วนใหญ่นะครับก็ต่างบอกว่าตั้งใจพาครอบครัวมาเที่ยวเพื่อต้องการรำลึกและก็สัมผัสถึงบรรยากาศแบบเก่าๆของประเทศนะครับที่มีศิลปะประเพณีอันงดงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและอยากให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของประเทศก่อนที่จะมีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันครับค่ะอันนี้นะคะ เป็นการจัดงานอันนี้นะคะเราอยากมาเพราะว่าเราอยากจะมาเห็นบรรยากาศเก่าๆนะคะเพราะเราเกิดไม่ทันนะคะแล้วเราก็อยากเห็น เขาเรียกพระราชกิจอย่างต่างตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะเราก็อยากดูความเปลี่ยนแปลงนะคะของสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาอนุรักษ์มาจำลองมานะคะนะคะแล้วก็ เขาบอกว่ามีสวนดอกไม้จัดประทับใจมากนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเราเนี่ยมาดูบรรยากาศนะคะมาเขาเรียกอะไรนะอุ่นไอรักคลายลมหนาวนะคะเราก็จะได้มาบรรยากาศย้อนยุคนะคะแต่งชุดไทยเราก็ได้แต่งชุดย้อนยุคสวยๆงามๆนะคะนอกจากนี้ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตนะครับฝั่งสวนอัมพรยังมีการสาธิตงานฝีมือชั้นสูงจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายนะครับเช่นงานช่างเขียนงานช่างประดับมุกงานช่างหัวโขนและงานช่างปั้นครับซึ่งประชาชนก็ต่างให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานนะครับก็แนะนำว่าให้เดินทางมาโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้จัดรถอำนวยความสะดวกนะครับรับส่งให้กับประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานครับโดยเป็นรถบัสเปิดประทุน2ชั้นนะครับที่จะรับส่งประชาชนจากบริเวณท่าเตียนสวนนาคราภิรมย์แล้วก็ท่าพระอาทิตย์นะครับรวมถึงสะพานผ่านฟ้าถนนราชดำเนินครับซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึงเวลา 22:00 นครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ